เวลาประมาณ6 โมงพายุเข้ากำลังแรงๆนะครับไฟก็ดับน้องบอกว่ากับพูดกับแม่ว่าจะไปเอาไฟในห้องนะครับพอน้องเข้าไปได้สักพักพายุก็มานะครับเปิดหลังคาพวกน้องน่าจะตกใจแล้ววิ่งออกมาจากนอกห้องแล้วก็น่าจะโดนไม้จากหลังคาครับที่ปิวไปหันไปเห็นน้องนอนจมกองเลือดอยู่หน้าห้องน้ำครับทางจะเข้าห้องน้ำเนี่ยคือผมรีบชาร์จวิ่งเข้าไปหาน้องเลยแล้วก็ชาร์จอุ้มน้องไปหาแม่แล้วเอาผ้าขนหนูที่ว่าเช็ดตัวครับมาคุมศีรษะให้น้องเพราะว่าศีรษะน้องนี่คือแบบเลือดอาบทั้งตัวเลยครับนี่น้องเริ่มไม่ไหวแล้วผมเลยวิ่งชาร์จออกไปกลางพายุเลยครับเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากคนข้างบ้านเขาเลยออกไปให้ผมพอขี่ไปได้สักพักมันใกล้จะถึงไทยสาครับโรงโม่ปูนนะครับต้นไม้ล้มทับ2 ต้นต่อหน้าต่อตาครับกำลังขี่ไปถึงล้มทับเลยครับแล้วทีนี้ผมเลยวิ่งออกไปดูแล้วมันบอกว่าถนนมันปิดหมดแล้วแล้วพอดีผมเจอรถอยู่ด้านหน้าอยู่อีกฝั่งนะครับประมาณ 3-4 คันผมวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือติดรถไปเขาเลยมาสะกิดผมบอกว่าขึ้นรถนะก็ได้ผมก็รีบวิ่งกลับไปเอาน้องอะครับจากรถคันนั้นอะแบกน้องข้ามต้นไม้อะครับไปรถอีกฝั่งแล้วเขาก็ไปส่งที่โรงพยาบาลพอไปถึงที่โรงพยาบาลปุ๊บก็เข้าเร่งด่วนเลยครับก็เข้าห้องเอ็กซเรย์ดูก็หมอก็บอกว่าน้องกะโหลกแตกเสียหายหนักมากครับขอขอบคุณนพค25ที่มาช่วยซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนของผมถ้าไม่มาช่วยนี่คือผมไม่รู้จะนอนตรงไหนนะครับขอบคุณมากครับยินดีรับใช้จะทำเพื่อเธอยินดีเสมอแค่เธอพูดมาจะให้ขึ้นเขาหรือไปลุยป่าลำบากยากเย็นแค่ไหนยินดีรับใช้จะทำเพื่อเธอยินดีเสมอก็ทำด้วยหัวใจอยากให้รู้เอาไว้ไม่เคยยอมใครเหมือนเธอ